วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมอยู่ผ่านช่องทางออนไลน์นะครับของงานประชุมวิชาการประจำปีสวทช2021นะครับหรืองาน NEC 2021ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่หัวข้อการสัมมนาในชื่อว่าศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืนหรือ Sustainable Manufacturing Center ชื่อย่อว่า SMC นะครับจากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์นะครับศูนย์ SMC นะครับถือว่าเป็นหนึ่งในศูนย์วิจัยนะครับที่อยู่ในเมืองนวัตกรรมระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะหรืออาริโพลิสนะครับในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือมีชื่อเรียกย่อๆว่า EECI นะครับ EECI นะครับเป็นเขตนวัตกรรมนะครับที่อยู่ในวังจันทร์วาเล่นะครับจังหวัดระยองนะครับเป็นเมืองที่ทางรัฐบาลนะครับตั้งใจที่จะลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับเพื่อนำงานวิจัยนะครับของทั้งคนไทยแล้วก็ของจากหลายที่ทั่วโลกนะครับสามารถที่จะมาทำวิจัยขยายผลใน ECI เพื่อที่จะตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมครับสำหรับในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนวัตกรรมในส่วนของศูนย์ SMC นะครับศูนย์ SMC เนี้ยนะครับจัดตั้งเพื่อผลักดันนะครับการประยุกต์ใช้งานผลงานวิจัยทางด้านเกี่ยวกับหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเพื่อนำเอาผลงานตรงนี้นะครับไปช่วยยกระดับภาคอุตสาหกรรมนะครับเป็นการลดช่องว่างนะครับในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยนะครับและสามารถผลักดันการยกระดับการผลิตนะครับไปสู่อินดัสทรี 4.0 ได้ในอนาคตนะครับโดยวันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากผู้ที่มีส่วนสำคัญนะครับทั้งหมด4ท่านนะครับจะมาอธิบายให้ทุกท่านได้ฟังนะครับว่าศูนย์ SMC ของเราเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรแล้วก็มีงานอะไรอยู่ในภายในศูนย์ SMC แหล่งในนี้บ้างนะครับโดยที่ท่านแรกนะครับเป็นผู้อำนวยการนะครับศูนย์ SMC แล้วก็เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือว่า NECTEC นะครับดร.พนิตาพงไพบูลย์ครับขอเรียนเชิญดร.พนิตาครับสวัสดีค่ะดิฉันพนิตาพงไพบูลย์ค่ะจากNECTEC นะคะวันนี้จะมาเล่าถึงบทบาทและภารกิจของศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืนหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า SMC นะคะ Sustainable Manufacturing Center ค่ะค่ะ SMC ค่ะก็จะเป็นหนึ่งในกิจกรรมนะคะที่จะเกิดขึ้นที่เมืองนวัตกรรมอาริโพลิสภายใต้โครงการ EECI นะคะที่อยู่ที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองค่ะโดยที่ศูนย์ SMC ค่ะก็มีเป้าหมายที่จะมาช่วยพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยนะคะจากปัญหาหลักๆที่เราพบในภาคอุตสาหกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขาดแคลนแรงงานนะคะหรือแรงงานขาดทักษะนะคะหรือเครื่องจักรนะคะในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีสภาพเก่าแล้วก็ชำรุดบ่อยนะคะกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมก็ประสบปัญหานะคะทำอย่างไรที่จะได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะคะหรือได้คุณภาพการผลิตที่ดีขึ้นนะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่โรงงานอุตสาหกรรมของเราผลิตขึ้นเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมแล้วก็ขาดเทคโนโลยีหรือว่าการขาดการเพิ่มมูลค่านะคะทั้งหมดนี้นะคะเทคโนโลยีที่จะเป็นสมาร์ทแฟคทอรี่นะคะก็จะมาช่วยโรงงานอุตสาหกรรมได้นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่ะเจ้าของโรงงานหรือว่าผู้บริหารโรงงานนะคะก็มักจะได้ยินแล้วก็มีความตระหนักนะคะถึงเรื่องของเทคโนโลยีที่เรียกกันในวงการว่า Industry 4.0 นะคะซึ่งตรงนี้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยมีความตระหนักแล้วก็มีความต้องการที่จะปรับปรุงโรงงานของตัวเองนะคะเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่ก็มักจะประสบปัญหาว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะถึงจะไปสู่ 4.0 ได้นะคะส่วนใหญ่ก็จะมาปรึกษาที่สวทช.นะคะว่าจะใช้เทคโนโลยีอย่างไรนะคะที่จะทำให้ปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้นะคะแต่ว่ามีจำนวนน้อยมากเลยนะคะที่เราพบว่าสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์จริงๆนะคะส่วนใหญ่ก็มักจะจบอยู่ที่จุดที่เราเรียกว่ามีความต้องการที่จะพัฒนาแต่ไม่รู้จะไปอย่างไรต่อนะคะดังนั้นตรงนี้เนี่ยอย่างภาพนี้ก็คือเราบอกว่าจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดนะมันไม่ใช่สเต็ปสั้นๆนะคะมันต้องผ่านกระบวนการค่อนข้างเยอะแล้วก็เวลามีการเอาเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยมันก็ยังต้องมีการเช็คกลับไปกลับมาหลายครั้งนะคะกว่าที่เทคโนโลยีเนี่ยจะใช้ได้แล้วก็ใช้ได้อย่างคุ้มค่านะคะจากปัญหาต่างๆที่เราพบในภาคอุตสาหกรรมนะคะเราก็พบว่าทางกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยต้องการตัวช่วยนะคะที่จะมาช่วย
แนะนำแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับเขานะคะที่จะพัฒนาตัวเองปรับปรุงตัวเองขึ้นไปสู่ Industry 4.0 ได้ก็เลยเป็นที่มาของศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืนของเรานะคะโดยที่เรามีวิสัยทัศน์ว่าเราจะเป็นศูนย์ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยนะคะผ่านพันธกิจนะคะ5ด้านหลักนะคะเรื่องแรกก็คือเรามองว่าโรงงานอุตสาหกรรมนะคะต้องการที่ปรึกษาที่จะเป็นลักษณะให้กับว่า one stop service นะคะที่มาถึงแล้วก็สามารถขอคำปรึกษาได้ว่าจะต้องปรับปรุงโรงงานอย่างไรนะคะเอาเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้อย่างไรนะคะเรื่องของการเอาเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยเราก็มีความตระหนักนะคะว่าเทคโนโลยีเนี่ยส่วนใหญ่ที่ภาคอุตสาหกรรมใช้ก็จะเป็นเทคโนโลยีต่างชาติซะเป็นส่วนมากนะคะด้วยความน่าเชื่อถือต่างๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะประเทศเราก็จริงๆมีศักยภาพไม่น้อยนะคะทั้งในภาคการศึกษาและภาคการวิจัยนะคะที่จะนำเทคโนโลยีนะคะมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของประเทศเรานะคะหรือว่ามีการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นเองตัวเนี้ยเราก็มองว่าการผสมผสานเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเองกับเข้ากับเทคโนโลยีของต่างประเทศนะคะก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่เราจำเป็นต้องทำนะคะเพื่อให้อุตสาหกรรมของเราเนี่ยค่ะสามารถพึ่งพาตัวเองได้นะคะส่วนข้อ3นะคะก็คือเรามองว่าการที่เราสามารถพึ่งพาตัวเองโดยการใช้เทคโนโลยีที่เราประยุกต์หรือว่าพัฒนาขึ้นเองเนี่ยก็จะทำให้เทคโนโลยีของ Smart Factory เนี่ยค่ะสามารถเข้าถึงได้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีขนาดเล็กและขนาดกลางนะคะคือในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายนะคะตัวนี้คิดว่าเป็นปัจจัยสำคัญมากเพราะว่าเทคโนโลยีการทำ Smart Factory ตอนนี้มันก็เรามักจะเห็นอยู่กับกลุ่มที่มีความพร้อมก็คือโรงงานขนาดใหญ่เป็นหลักนะคะทำอย่างไรที่จะขยายตรงนี้เข้าไปสู่กลุ่มที่เป็นขนาดกลางและขนาดเล็กได้นะคะข้อที่4ก็คือเราก็มองตัวเองว่าเป็นข้อต่อนะคะระหว่างกลุ่มความต้องการกลุ่มที่มีผู้ที่มีความต้องการใช้งานก็คือโรงงานอุตสาหกรรมกับกลุ่มที่เป็นผู้ให้บริการนะคะไม่ว่าจะเป็นsystem integrator หรือว่าผู้ที่ขายผลิตภัณฑ์นะคะตรงนี้ก็การจับให้ทั้งสองฝั่งนะคะทั้งดีมานด์และซัพพลายมาเจอกันก็จะเป็นบทบาทหนึ่งของศูนย์ HMC ค่ะแล้วก็ภารกิจสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของ test bed นะคะก็คือจะมีการลงทุนในการติดตั้งเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องมือทดสอบต่างๆนะคะที่เราก็หวังว่าจะเป็นจุดที่ภาคเอกชนสามารถมาใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการทดสอบproof of concept ระบบของตัวเองนะคะโดยที่ไม่ต้องไปแทรกแซงกระบวนการผลิตจริงของตัวเองนะคะค่ะก็โดยสรุปค่ะก็จะมีบริการของ SMC นะคะ5เรื่องหลักนะคะก็จะมีทั้งในส่วนของอันแรกนะคะ assess นี่ก็คือการเข้าไปช่วยประเมินความพร้อมของโรงงานแล้วก็วิเคราะห์ปัญหาค่ะอันนี้จะเป็นสเต็ปแรกเลยที่จะช่วยให้โรงงานเข้าใจว่าตัวเองยังขาดในเรื่องใดนะคะและเรื่องใดที่เป็น priority หรือเป็นเรื่องหลักที่เขาควรจะเริ่มทำก่อนนะคะแล้วก็การพัฒนากำลังคนค่ะตรงนี้ก็เพื่อที่จะให้โรงงานนะคะสามารถปรับปรุงแล้วก็พึ่งพาตัวเองได้นะคะก็ต้องมีการกำลังคนที่มีความเข้าใจในเทคโนโลยีด้วยนะคะการให้บริการที่ปรึกษานะคะการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและคุ้มค่านะคะเทคโนโลยีที่เหมาะสมและคุ้มค่าไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นเทคโนโลยีราคาแพงนะคะเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานนะคะในแต่ละบริบทนะคะทีนี้เทคโนโลยีบางอย่างอาจจะมีหาซื้อได้นะคะมีเขาเรียกว่ามีผู้ให้บริการเป็นผลิตภัณฑ์เป็นบริการสำเร็จรูปแต่ถ้าอุตสาหกรรมบางอย่างมีความต้องการเฉพาะทางมากๆนะคะตรงนี้ศูนย์ SNC ก็สามารถให้บริการที่จะพัฒนาระบบหรือว่าวิจัยพัฒนานะคะที่เป็นเฉพาะทางนะคะให้เหมาะกับโจทย์ของแต่ละอุตสาหกรรมได้นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการให้บริการทดสอบแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีนะคะด้วย test bed ที่เราจะมีให้นะคะก็จากทั้งหมดนี้นะคะก็คือต้องบอกว่าศูนย์ SMC นะคะก็เราก็จะใช้ศักยภาพของทาง Nextech นะคะเป็นหลักร่วมกับพันธมิตรนะคะตัวอย่างเช่นพันธมิตรของเราก็จะมี Mtech นะคะแล้วก็ Software Park นะคะนำเทคโนโลยีนะคะที่เรามีความเชี่ยวชาญ
ทั้งในเรื่องของดิจิตอลเทคโนโลยีเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติเทคโนโลยีหุ่นยนต์เหล่านี้นะคะมาให้บริการค่ะแล้วก็โดยที่เรามีเป้าหมายนะคะในช่วง3ปีแรกเนี่ยเป้าหมายของบริการของเรานะคะถ้าจะพูดให้เฉพาะเจาะจงไปก็จะมี6เรื่องนะคะคือการให้บริการประเมินตรวจประเมินความพร้อมของโรงงานอุตสาหกรรมนะคะการให้บริการเทสเบดนะคะแล้วก็การให้บริการรวบรวมข้อมูลสิทธิประโยชน์ภาครัฐนะคะเพราะเราพบแล้วว่าส่วนใหญ่โรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ได้ขาดแคลนเฉพาะเทคโนโลยีอย่างเดียวก็คือเขาก็ขาดแคลนเงินทุนด้วยนะคะการได้มาการเข้าถึงซึ่งเงินทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดอกเบี้ยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะคะหรือว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆของภาครัฐตรงนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นนะคะที่จะช่วยทางภาคอุตสาหกรรมนะคะนี้ในส่วนของเทคโนโลยีเองก็อย่างที่พูดไปแล้วก็คือเราก็จะมีการเรื่องของพัฒนาบุคลากรผ่านการฝึกอบรมนะคะแล้วก็การช่วยพัฒนาโซลูชันนะคะที่เป็นโซลูชันการพัฒนาเฉพาะทางนะคะหรือว่าเป็นโซลูชันที่มีราคาถูกหรือว่าเข้าถึงได้นะคะโดยอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กนะคะดังนั้นก็โดยสรุปก็คือว่า SMC เราเนี่ยมีความตั้งใจที่จะช่วยผู้ประกอบการนะคะในภาคอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กกลางและใหญ่นะคะโดยที่มีเขาเรียกว่าอะไรบริการนะคะเซอร์วิสนะคะที่เราตั้งใจที่จะให้บริการเนี่ยในแต่ละกลุ่มเนี่ยที่แตกต่างกันดังภาพนี้เป็นต้นนะคะเช่นถ้าเป็นอุตสาหกรรมรายใหญ่เนี่ยก็คงจะต้องการโซลูชันแบบเฉพาะทางคัสตอมโซลูชันหรือมาใช้เทสเบดนะคะในการทดสอบพัฒนาระบบบางอย่างนะคะทดสอบบางอย่างนะคะในขณะที่โรงงานขนาดกลางขนาดเล็กนะคะก็อาจจะมาใช้บริการในเรื่องของการฝึกอบรมแล้วก็การรับการตรวจประเมินหรือว่าใช้แพลตฟอร์มโซลูชันบางอย่างที่เป็นแพลตฟอร์มที่มีราคาถูกเป็นต้นนะคะนี่ก็เป็นเป้าหมายที่เราตั้งไว้ค่ะลองที่จะลองมาให้ดูรายละเอียดนะคะอย่างเช่นที่เราพูดถึงว่าการตรวจประเมินเนี่ยบริการตรวจประเมินความพร้อมของโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเราหมายถึงอะไรนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่เราเริ่มไปทำแล้วนะคะกับการตรวจประเมินให้กับโรงงานในประเทศนะคะโดยเริ่มจากเราใช้เฟรมเวิร์คของสิงคโปร์นะคะซึ่งการวิเคราะห์ด้วยใช้เฟรมเวิร์คนี้เนี่ยก็จะมีการพิจารณาเขาเรียกว่าความพร้อมของโรงงานอุตสาหกรรมในด้านต่างๆนะคะ16ด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระบวนการผลิตเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตรวมไปถึงเรื่องของการบริหารจัดการแล้วก็เรื่องของการจัดการบุคลากรเลยนะคะซึ่งจากความพร้อมหรือว่าจากตัวชี้วัดเหล่านี้ก็จะทำให้เราเห็นนะคะว่าโรงงานแต่ละโรงงานอยู่ในระดับไหนนะคะโดยค่าเฉลี่ยของประเทศอยู่ระดับไหนเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศอื่นนะคะอยู่ระดับไหนแล้วเราต้องพัฒนาในเรื่องใดบ้างเป็นต้นนะคะซึ่งการตรวจประเมินตรงนี้ก็จะทำให้เราเห็นความพร้อมในภาพรวมของประเทศนะคะแล้วก็เราก็หวังว่านะคะจะทำให้เกิดการตื่นตัวนะคะของอุตสาหกรรมด้วยนะคะส่วนภาพนี้เราแสดงให้เห็นว่าที่เราพูดถึงเทสเบดนะคะในการลงทุนเทสเบดที่ศูนย์ SMC ที่ระยองนะคะจะมีเทสเบดอะไรบ้างก็หลักๆตอนนี้ที่ตั้งไว้จะมีอยู่ประมาณ7ชุดเทสเบดที่จะให้บริการนะคะตัวอย่างเช่นเราจะมีลายการผลิตจำลองนะคะสาธิตการผลิตในรูปแบบของ Industry 4.0 เป็นอย่างไรนะคะลายการผลิตที่สามารถปรับเปลี่ยนตัวได้นะคะวันหนึ่งในวันหนึ่งผลิตสร้างผลิตภัณฑ์1ชิ้น1นะคะในวันต่อมานะคะมีการปรับเปลี่ยนไปเป็นการผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดที่2 อย่างนี้ได้เป็นต้นนะคะเราเรียกว่าเป็น reconfigurable Reconfigurable Demonstration Line นะคะหรือว่าเราจะมีตัวอย่างของคลังสินค้าสมัยใหม่นะคะที่เป็นการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในการนำของเข้าและออกจากชั้นสินค้านะคะแล้วก็มีรถขนส่งสินค้าที่ขับเคลื่อนด้วยอัตโนมัตินี้เป็นต้นนะคะเราจะมีชุดทดสอบนะคะว่าในการทำตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์นะคะทำอย่างไรนะคะที่จะไม่ต้องใช้คนนะคะไม่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญของมนุษย์นะคะแต่ว่าใช้ AI หรือว่าใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะมาทำในการตรวจสอบนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของเทคโนโลยี 5G กับ Security ที่จะมีความจำเป็นอย่างไรใ
ในการผลิตในภาคอุตสาหกรรมนะคะเรื่องของ electric motor นะคะmotor นี่ก็เป็นต้นกำลังที่สำคัญที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ยังเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นมากที่จะไปสู่การอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่นะคะเช่นรถไฟฟ้าต่างๆตรงนี้เราก็จะมี test bed ที่จะช่วยในการออกแบบแล้วก็ทดสอบคุณภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าเหล่านี้เป็นต้นนะคะตัวอย่างของโซลูชันนะคะที่เราเรียกว่าเราจะช่วย SME นะคะให้เข้าถึงที่สมาร์ทแฟคทอรี่ได้ง่ายขึ้นนะคะตัวอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของ Industrial IoT ค่ะ Industrial IoT เนี่ยก็เป็นการจะเป็นการติดเซ็นเซอร์นะคะเข้าไปที่เครื่องจักรโดยที่เราไม่ต้องไปปรับปรุงเครื่องจักรเก่านะคะใช้เครื่องจักรเก่าแต่ว่าเป็นการติดอุปกรณ์เสริมเพื่อสามารถให้วัดค่าสถานะแล้วก็ดูปริมาณการผลิตดูสถานะการผลิตดูประสิทธิภาพการผลิตต่างๆได้ซึ่งตรงนี้ทางทีมวิจัยนะคะของเราของศูนย์ SMC เนี่ยก็ได้เริ่มดำเนินการแล้วนะคะเข้าไปช่วยโรงงานต่างๆนะคะในการให้คำแนะนำในการใช้ Industrial IoT นะคะทำแดชบอร์ดนะคะให้ผู้บริหารได้เห็นว่าจุดไหนนะคะเป็นคอขวดของการผลิตนะคะหรือประสิทธิภาพในการผลิตแต่ละวันเป็นเช่นไรนะคะรวมไปถึงการใช้เรื่องของ Lean นะคะ Lean Manufacturing นะคะการปรับปรุงกระบวนการหรือว่าสภาพการทำงานภายในโรงงานให้ลดการสูญเสียให้ได้มากที่สุดเป็นต้นนะคะถัดมาก็จะเป็นตัวอย่างผลงานนะคะในด้านที่เกี่ยวกับอาจจะเป็นเทคโนโลยีด้าน AI แล้วก็คอมพิวเตอร์วิชั่นนะคะตรงนี้ก็เราก็ได้ไปทำงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชนนะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยภาคเอกชนที่จะเข้าถึงหรือว่ามีความต้องการแล้วก็สามารถ afford การใช้งานเทคโนโลยีแบบนี้ได้นี่ก็จะเป็นบริษัทขนาดใหญ่นะคะตรงนี้ที่ผ่านมาเราก็ทำเป็นลักษณะของการ custom คือแก้ปัญหาเฉพาะเรื่องตามความต้องการของเอกชนนะคะแต่ว่าเราก็มองว่างานลักษณะนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ถ้าเราสามารถทำให้มันเป็นแพลตฟอร์มที่มีที่สามารถช่วยนะคะเอกชนที่มีขนาดเล็กกว่าได้นะคะให้เขาเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะคะส่วนนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรมนะคะค่ะส่วนภาพนี้ก็จะเป็นภาพของพันธมิตรแล้วก็ห่วงโซ่คุณค่าที่เรามองว่า SMC สามารถไปช่วยตอบโจทย์หรือว่าส่งมอบคุณค่าให้กับกลุ่มใดบ้างนะคะSMC ด้วยความที่เราอยู่ที่ ECI นะคะก็เราจะมุ่งเป้าในการทำงานวิจัยแบบที่เชิงขยายผลนะคะก็คืองานวิจัยที่สามารถไปใช้ได้จริงกับภาคอุตสาหกรรมจริงๆนะคะดังนั้นในภาคของ R&D เนี่ยก็อาจจะมีบ้างแล้วก็อาจจะทำงานร่วมกับภาควิชาการนะคะหรือมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะแล้วก็เราก็ยินดีที่จะทำงานร่วมกับvendor ก็คือผู้ผลิตนะคะเจ้าของแบรนด์หรือยี่ห้อของอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 4.0 นะคะทีนี้ก่อนที่จะส่งมอบเทคโนโลยีหรือว่าโซลูชันต่างๆไปถึงโรงงานนะคะซึ่งเป็นปลายทางได้เนี่ยข้อต่อสำคัญก็คือ SI นะคะ System Integrator ซึ่งในประเทศเราก็นับว่ายังขาดแคลนมากนะคะเราก็ต้องช่วยกันส่งเสริมนะคะทั้งในเรื่องของบุคลากรแล้วก็สร้างตลาดให้กับกลุ่มของ SI นะคะนี่ก็คิดว่าเป็นกลุ่มที่เราจะให้ความสำคัญนะคะทีนี้อย่างบทบาทตามของ SMC ที่เล่ามานะคะก็จริงๆแล้วในต่างประเทศก็มีศูนย์ลักษณะคล้ายๆการนี้อยู่นะคะอยู่หลายแห่งนะคะไม่ว่าที่เราไปดูโมเดลมาเช่นเกาหลีญี่ปุ่นสิงคโปร์หรือแม้แต่เยอรมันนะคะซึ่งเป็นเจ้าของเป็นเขาเรียกเป็นที่มาของเรื่องของ Industry 4.0 นะคะส่วนในประเทศเรานะคะก็ไม่ได้มีแค่ SMC นะคะที่ทำบทบาทนี้นะคะเราก็จะพบว่าจริงๆก็จะมีหน่วยงานเช่นภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมนะคะที่มีบทบาทคล้ายๆกันนะคะในการส่งเสริมเทคโนโลยีไปช่วยภาคอุตสาหกรรมนะคะมีที่มหาวิทยาลัยบูรพานะคะก็มีเรื่องของศูนย์อบรมศูนย์สาธิตมีเครื่องจักร
ลายการผลิตสาธิตต่างๆเป็นต้นนะคะโดยจุดที่ SMC มองว่าเป็นข้อแตกต่างนิดนึงนะคะจากศูนย์อื่นๆนะคะก็คืออาจจะเป็นที่ว่าด้วยความที่เรามาจาก Nextech นะคะก็พื้นฐานเราก็จะมาจากทางด้านเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะก็เราก็คิดว่าเราสามารถนำเอาองค์ความรู้นะคะด้านดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะมาประยุกต์ใช้ได้กับในกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็เราก็อยากจะชูเรื่องของการใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นในประเทศด้วยนะคะเป็นองค์ประกอบหนึ่งนะคะไม่ได้เพียงแค่การเอาเทคโนโลยีที่นำเข้ามาใช้เท่านั้นนะคะค่ะสำหรับศูนย์ SMC ทำที่เล่ามานะคะทั้งหมดนี้นะคะเราก็ได้รับเขาเรียกว่าการอนุมัติจัดตั้งจากครม.นะคะในปีที่แล้วนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราก็เริ่มดำเนินงานโดยที่ได้รับงบประมาณในการลงทุนนะคะจัดซื้อจัดหาคลุภัณฑ์ต่างๆนะคะแล้วก็อยู่ในระหว่างก่อสร้างนะคะก็คาดว่าการก่อสร้างต่างๆที่ระยองก็จะแล้วเสร็จภายในปลายปี64นะคะแล้วก็จะสามารถเริ่มดำเนินงานได้ในปีประมาณต้นปีหน้าปลายปีหรือต้นปีหน้านะคะก็การทำงานของ SMC นะคะเราก็หวังว่าจะทำงานเป็นลักษณะของคอนซอร์เทียมนะคะโดยที่กลุ่มคอนซอร์เทียมที่เราเป็นเป้าหมายนะคะก็คือจะอ้างอิงกับการที่เราทำเทสเบดต่างๆนะคะโดยที่ในปี63เนี่ยเราเริ่มไปละที่คอนซอร์เทียมในเรื่องของ Industrial IoT และ Data Analytics นะคะในสำหรับปี64เรากำลังมุ่งเป้าไปที่การทำคอนซอร์เทียมกับกลุ่มในกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการออกแบบตัวชี้วัดเพื่อประเมินความพร้อมของโรงงานอุตสาหกรรมนะคะซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดของไทยเรานะคะที่จะวัดความพร้อมนะคะของภาคอุตสาหกรรมรวมไปถึงเรื่องของการทำwarehouse smart warehouse หรือว่าคลังสินค้าสมัยใหม่นะคะอันนี้ก็พยายามจับกลุ่มกับผู้ประกอบการนะคะทั้งผู้ที่จะผลิตระบบ warehouse ระบบเขาเรียกว่าชั้นแล้วก็ระบบการเก็บของเข้าดึงของออกนะคะหรือว่าหุ่นยนต์ในการขนของอัตโนมัติแล้วก็กลุ่มที่เป็นการทำซอฟต์แวร์ต่างๆตรงนี้ก็เริ่มมีการรวมกลุ่มแล้วก็จะพยายามที่จะส่งเสริมนะคะส่วนในปีถัดไปนะคะก็จะไปผลักดันคอนโซเทียมที่เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาหรือทดสอบมอเตอร์แล้วก็เรื่องของสารอุปโภคต่างๆค่ะท้ายนี้นะคะก็อยากจะทิ้งท้ายว่าถ้าท่านสนใจนะคะโดยคอนเซปต์ของ SMC เนี่ยถ้าท่านสนใจแล้วก็อยากจะมาทำงานร่วมกันนะคะไม่ว่าท่านจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมก็เราก็ยินดีนะคะที่ท่านจะให้ความช่วยเหลือกับท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าไปช่วยตรวจประเมินความพร้อมนะคะว่าควรจะความพร้อมในด้าน 4.0 ของท่านอยู่ระดับไหนควรจะเอาเทคโนโลยีไหนไปใช้นะคะในการปรับปรุงโรงงานหรือถ้าท่านเป็นกลุ่มของ System Integrator เราก็ยินดีให้บริการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำ Business Matching กับโรงงานหรือว่าการให้บริการ Test Bed ให้กับท่านนะคะที่จะมาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการนะคะหรือแม้แต่การถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะหรือถ้าท่านเป็นเทคโปรไวเดอร์ก็คือถ้าท่านมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองนะคะเราก็ยินดีที่จะให้ท่านมาโชว์เคสหรือว่าเอาอุปกรณ์หรือ product ผลิตภัณฑ์ของท่านนะคะมาโชว์แล้วก็มาจัดเขาเรียกว่าอบรมหรือว่าแสดงผลงานได้ที่ SMC นะคะในส่วนของภาคอุตสาหกรรมภาควิชาการนะคะหรือว่ามหาวิทยาลัยเองก็ตรงนี้เราก็เชิญชวนให้มาทำงานร่วมกันนะคะในทั้งเป็นเรื่องของงานวิจัยและพัฒนารวมถึงการนำเอาผลงานวิจัยที่อยู่ในมหาวิทยาลัยของท่านนะคะไปสู่การใช้งานจริงโดยผ่าน SMC ได้ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณดร.พนิตาพงไพบูลย์นะครับที่มาแชร์ให้เราฟังถึงบทบาทภารกิจนะครับแล้วก็โครงการที่สำคัญนะครับที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรม 4.0 นะครับของประเทศไทยครับต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม IoT และระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมนะครับหรือ IDA Industrial IoT and Data Analytics Platform นะครับโดยดร.สุวัฒน์โสภิตพันธ์ทีมระบบไซเบอร์กายภาพกลุ่มวิจัย IoT และระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม
นะครับ Nextech สวทช.ขอเชิญดร.สุวัฒน์ครับสวัสดีครับผมสุวัฒน์โสภิพันธ์ในวันนี้ก็จะมาขอนำเสนอการบรรยายในหัวข้อโครงการแพลตฟอร์ม IoT และระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมนะครับโดยโครงการนี้เป็นโครงการที่เกิดขึ้นที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติเป็นโครงการนำร่องที่จะนำเอาระบบ IoT ไปใช้เพื่องานอุตสาหกรรมนะครับหัวข้อการบรรยายวันนี้ประกอบไปด้วยเรื่องของ Internet of Things คืออะไรนะครับแล้วก็การนำเอา IoT ไปใช้เพื่ออุตสาหกรรมเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะนำเข้าสู่เรื่องของแพลตฟอร์ม IDA สุดท้ายก็จะเป็นการบรรยายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ที่เราจะได้จาก IDA แพลตฟอร์มนี้นะครับอันดับแรก Internet of Things เนี่ยจริงๆแล้วเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตจริงๆก็เป็นสิ่งที่มีมานานแล้วเพราะว่าเรารู้จักอินเทอร์เน็ตมาค่อนข้างนานนะครับแต่คำว่า Internet of Things เนี่ยก็ได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยมิสเตอร์เควินแอสตันในปี1999นี่เองเพื่อที่จะนำไปใช้ในการนำเสนอขายอุปกรณ์ประเภท RFID หรือว่าพวกอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงตัวตนของสินค้าอะไรพวกนี้เป็นแบบอัตโนมัตินะครับเขาก็ได้นำเอาคำว่า Internet of Things เนี่ยมาใช้ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายกันต่อมาว่า Internet of Things เนี่ยก็จะเป็นนิยามของการนำเอาอุปกรณ์ต่างๆมาเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกันโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่เนี่ยนะครับเป็นการระบุตัวตนของอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่ซ้ำกันมีการถ่ายโอนข้อมูลต่างๆในระบบเครือข่ายที่สำคัญก็คือระบบ Internet of Things เนี่ยมันจะต้องมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าการเชื่อมโยงข้อมูลโดยไม่ต้องอาศัยมนุษย์นะครับเพราะว่าเราเป็นการทำให้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกันด้วยตัวมันเองนะครับมนุษย์ไม่จำเป็นต้องไปเกี่ยวข้องในขณะที่ทำงานปกติหรือว่าไปเกี่ยวข้องน้อยที่สุดนะครับคอนเซปต์ของการนำเอา Internet of Things มาใช้ในอุตสาหกรรมก็จะเป็นลักษณะที่เรียกว่าเหมือนกับการนำเอาระบบเน็ตเวิร์กนะครับหรือว่าระบบควบคุมย้อนกลับต่างๆเนี่ยในแบบดั้งเดิมเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือข้อมูลต่างๆในการที่จะเก็บข้อมูลหรือว่าในการที่จะนำเอาข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ต่างๆเหล่านี้เราจะต้องมีอาศัยแพลตฟอร์มที่เป็นคลาวด์แพลตฟอร์มเพื่อที่จะให้ข้อมูลเนี่ยสามารถที่จะเอาขึ้นไปพบกันเอาขึ้นไปเจอกันได้บนแพลตฟอร์มอันนึงที่เรียกว่าคลาวด์นะครับซึ่งสามารถที่จะนำข้อมูลเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบย้อนหลังหรือว่าจะเอามาใช้ประโยชน์ในการทำ Data Analytics เพื่อเอาไปใช้ในการควบคุมย้อนกลับหรือว่าจะเอาไปใช้ในการสื่อสารข้อมูลไปยังระบบอื่นๆได้ต่อไปนะครับทีนี้ในพูดถึงเรื่องของการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นที่สนใจอย่างมากของบรรดานักอุตสาหกรรมต่างๆก็คือเรื่องของการบริหารต้นทุนการผลิตถามว่าต้นทุนการผลิตประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นหัวข้อคร่าวๆ ของต้นทุนการผลิตนะครับว่าประกอบไปด้วยวัตถุดิบนะครับโรงงานก็ต้องมีอาคารและก็เครื่องจักรในการผลิตมีต้นทุนในการบำรุงรักษาเครื่องจักรต่างๆนะครับต้นทุนด้านบุคลากรไม่ว่าจะเป็นพนักงานช่างพนักงานในสายการผลิตหรือว่าพนักงานในทางด้านบัญชีหรือว่างานสำนักงานต่างๆนะครับและสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของต้นทุนด้านพลังงานนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่จะต้องขับเคลื่อนให้โรงงานดำเนินการต่อไปนะครับทีนี้พอมาพูดถึงละเอียดในระดับของต้นทุนด้านพลังงานเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเราสามารถที่จะมีการตรวจวัดการใช้พลังงานซึ่งเป็นการดำเนินการในเชิงปริมาณเราก็จะสามารถมองเห็นสภาพของการใช้พลังงานได้อย่างเป็นปัจจุบันแต่ว่าที่มองลึกเข้าไปอีกก็คือถ้าเราสามารถที่จะทำการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานขึ้นมาอีกก็คือจะเป็นการสร้าง
คุณค่าให้กับข้อมูลได้ในอีกระดับหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นการสร้างข้อมูลในเชิงคุณภาพขึ้นมานะครับถามว่าการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในของการใช้พลังงานเนี่ยจะมีประโยชน์อย่างไรประโยชน์ของมันก็คือเรื่องของการนำเอาข้อมูลด้านประสิทธิภาพเนี่ยมาใช้เป็นแนวทางสำคัญเป็นจุดตั้งต้นนะครับในการที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานเองไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรในสายการผลิตหรือว่าเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับระบบสนับสนุนการผลิตนะครับอย่างเช่นระบบน้ำเย็นระบบลมอัดที่จะต้องเอามาใช้ในการเดินเครื่องจักรต่างๆหรือแม้แต่ระบบปรับอากาศสำหรับโรงงานนะครับก็อันเนี้ยถ้าเกิดเรามีความสามารถในการที่จะวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างตลอดเวลาแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นมาก็คือทำให้เรามองเห็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขตัวเองของโรงงานได้นะครับผลที่ตามมาจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานเนี่ยก็จะแบ่งออกไปได้เป็น2 อย่างที่สำคัญก็คือเรื่องของอันดับแรกคือเรื่องของการบำรุงรักษานะครับเป็นการรู้ตัวล่วงหน้าหรือว่าเป็นการรู้เท่าทันปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบเครื่องจักรทำให้โรงงานเนี่ยสามารถที่จะเข้าสู่การบำรุงรักษาในระบบต่างๆได้อย่างแม่นยำถูกต้องแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือถ้าเรามีการเก็บข้อมูลในเชิงการใช้พลังงานที่ดีพอเนี่ยเราสามารถที่จะพัฒนามาตรฐานการทำงานของทางโรงงานได้อีกนะครับเพราะว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สัมพันธ์กับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการผลิตแผนการผลิตหรือว่าเวลาที่ใช้ในการผลิตพวกนี้จะเป็นข้อมูลที่สามารถเอามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนามาตรฐานของการทำงานได้นะครับผลที่สุดท้ายที่ตามมาจากการที่เรามาพยายามที่จะพัฒนาเรื่องของระบบข้อมูลในด้านการผลิตสุดท้ายก็คือการนำไปสู่กระบวนการที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตซึ่งอันเนี้ยจะเป็นเป้าหมายสำคัญของอุตสาหกรรมนะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมเองในการลงทุนก็จะต้องมองเห็นแล้วว่าการผลิตจะต้องมีประสิทธิภาพสูงเพียงพอที่จะก่อให้เกิดกำไรก่อให้เกิดการทำงานที่ต่อเนื่องและที่สำคัญก็คือในเรื่องของการตลาดการดำเนินการต่อไปของโรงงานอะไรพวกนี้ซึ่งพวกนี้องค์ประกอบสำคัญที่สุดของการผลิตก็คือการมองให้เห็นถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตทำได้อย่างไรนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งของข้อมูลที่เราจะนำมาใช้หรือว่าเราดึงข้อมูลออกมาจากระบบการของโรงงานนะครับระบบเครื่องจักรของโรงงานอย่างอันนี้ก็เป็นยกตัวอย่างของระบบเครื่องทำน้ำเย็นหรือว่าที่เรียกว่าชิลเลอร์นะครับจะเห็นว่าถ้าเราสามารถที่จะดึงข้อมูลออกมาใช้ได้อย่างละเอียดได้ในระดับเป็นชั่วโมงเป็นนาทีหรือเป็นแม้แต่เป็นวินาทีเนี่ยเราก็จะสามารถมองเห็นค่าปัญหาหรือว่าลักษณะการทำงานของอุปกรณ์หรือว่าเครื่องจักรต่างๆได้นะครับอย่างในกรณีนี้ก็จะเป็นค่าประสิทธิภาพของชิลเลอร์ตามเวลาที่เปลี่ยนไปตามวันที่เปลี่ยนไปหรือตามฤดูกาลที่เปลี่ยนไปดังนั้นเราจะมองเห็นว่าถ้าหากเรามองข้อมูลอย่างธรรมดาก็คือข้อมูลการใช้พลังงานในเชิงปริมาณนะครับอย่างเส้นสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลการใช้พลังงานในเชิงปริมาณว่าเครื่องจักรอันนี้ชิลเลอร์อันนี้ใช้พลังงานเท่าไหร่ในแต่ละช่วงเวลาแต่ถ้าเกิดเรานำเอาข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ในเบื้องต้นนะครับอย่างนี้เป็นการวิเคราะห์เบื้องต้นว่าเราใช้ข้อมูลค่าพลังงานในการเดินเครื่องจักรเนี่ยต่อหน่วยความเย็นที่ชิลเลอร์ตัวนี้ทำได้นะครับก็สามารถที่จะมองให้เห็นแล้วก็มองเห็นแล้วก็วิเคราะห์ได้ว่าตอนนี้สภาพการทำงานของชิลเลอร์เนี่ยดีหรือแย่ลงอย่างไรนะครับถ้าหากเส้นสีส้มเนี่ยจะเป็นตัวที่จะชี้บ่งได้ในแต่ละวันว่าตอนนี้ชิลเลอร์กำลังประสบปัญหาหรือว่ากำลังทำงานในสภาวะที่ดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับถ้าหากเส้นสีส้มมันเริ่มเพิ่มขึ้นสูงแสดงว่าการใช้พลังงานต่อหน่วยความเย็นที่ผลิตได้เนี่ยเริ่มมากขึ้นนั่นหมายความว่าประสิทธิภาพของตัวชิลเลอร์เองก็กำลังมีปัญหาในช่วงนั้นอาจจะเกิดจากอะไรก็ตามซึ่งถ้าหากช่างหรือว่าวิศวกรสามารถที่จะมองเห็น
หรือว่ามองรับทราบค่านี้ได้อย่างทันท่วงทีนะครับในระดับเป็นชั่วโมงเป็นนาทีเป็นวินาทีก็ตามอย่างเรียลไทม์เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชินเลอร์นั้นได้นะครับหากแก้ปัญหาได้เร็วนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราสามารถที่จะลดความสูญเสียของพลังงานที่เกิดขึ้นในการที่เอาพลังงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์เนี่ยลดความสูญเสียได้นะครับการสูญเสียพลังงานในระดับเป็น100กิโลวัตต์เนี่ยต่อ1หน่วยชั่วโมงเนี่ยอาจจะทำให้โรงงานเนี่ยสูญเสียรายได้หรือสูญเสียกำไรไปในระดับหลายแสนบาทต่อปีนะครับนั่นหมายความว่าถ้าหากเราแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีการบำรุงรักษาในเชิงแบบรู้ข้อมูลแบบทันเวลาท่วงทีนี่ก็จะทำให้เราสามารถให้โรงงานเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาแล้วก็ลดความสูญเสียด้านพลังงานลงไปได้นะครับซึ่งเป็นแนวทางที่สำคัญในการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานนั่นเองนะครับอย่างในกรณีที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลในเบื้องลึกต่อไปเนี่ยถ้าหากโรงงานสามารถที่จะนำเอาข้อมูลมาสกัดหรือว่าเอาข้อมูลมาทำการดูอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นหลัก1วัน2 1อาทิตย์1เดือนหรือว่า1ปีเราจะมองเห็นการทำงานของอุปกรณ์เครื่องจักรอันนั้นว่าในจุดที่ทำงานอยู่เนี่ยมันอยู่ในสภาพที่เริ่มจะต้องมีการซ่อมใหญ่หรือยังอยู่ในสภาพที่กำลังมีปัญหาที่เกินกว่าที่จะแก้ไขได้หรือยังต้องทำการหยุดเครื่องเพื่อจะทำการแก้ปัญหานั้นนะครับข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่สำคัญแล้วก็มีปริมาณที่ค่อนข้างมากหากใช้ระบบเก่าๆอย่างที่เคยทำกันมาไม่ว่าจะเป็นการจดข้อมูลในระดับวันละ 2-3 ครั้งซึ่งจะได้ค่าที่ไม่ค่อยละเอียดเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้ข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจแต่ถ้าเกิดเรามีระบบอะไรที่เราสามารถที่จะดึงข้อมูลได้อย่างละเอียดแล้วก็สามารถที่จะนำมาวิเคราะห์ได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็จัดกลุ่มข้อมูลเพื่อจะนำทางไปสู่การแก้ปัญหาของเครื่องจักรได้อย่างรวดเร็วเนี่ยก็จะทำให้เป็นประโยชน์ต่อโรงงานอุตสาหกรรมได้ต่อไปนะครับ Nextech เองก็ได้มองเห็นถึงปัญหาของโรงงานอุตสาหกรรมในเรื่องของการดึง Data ดึงข้อมูลต่างๆจากระบบเครื่องจักรหรือว่าปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลอะไรพวกต่างๆเหล่านี้นะครับก็ได้มีงานวิจัยที่จะพัฒนาอุปกรณ์แล้วก็พัฒนาแพลตฟอร์มทางด้านคลาวด์เป็นแพลตฟอร์มสำคัญที่จะนำมาใช้เพื่อประโยชน์ในเชิงการพัฒนา IoT ให้กับภาคอุตสาหกรรมนะครับ Nextech ได้มีการพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์ก็คือ UR Connect เพื่อจะเอามาใช้ในการเก็บข้อมูลจากเซ็นเซอร์เก็บข้อมูลจากระบบต่างๆที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเพื่อจะส่งข้อมูลเหล่านี้ขึ้นสู่แพลตฟอร์มอีกอันนึงซึ่งเป็นแพลตฟอร์มทางด้าน Data Analyticsนะครับบนคลาวด์ก็คือแพลตฟอร์ม NetPy นะครับเพื่อจะนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงการมอนิเตอร์ข้อมูลในการบริหารจัดการข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะครับซึ่งจากการความสำเร็จในการพัฒนาแพลตฟอร์มทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เนี่ยก็นำไปสู่การพัฒนาข้อมูลในเชิงการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงอย่างยกตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการนำเอาระบบแพลตฟอร์มเนี่ยมาทดสอบการใช้งานเองในภายในอุทยานวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเรียลไทม์ของระบบชิลเลอร์ของอาคาร Nextech นะครับในที่ตั้งอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งนี้นะครับในการพัฒนาแพลตฟอร์มตัวนี้เราก็ได้นำเอารวบรวมเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่างๆเนี่ยเอามาใช้เพื่อจะสร้างเป็นแพลตฟอร์มเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยใช้ IoT เนี่ยแหละครับโดยที่เริ่มต้นจากการนำเอาอุปกรณ์ตรวจวัดข้อมูลจากเครื่องจักรไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ต่างๆที่มาจากเครื่องจักรนะครับข้อมูลที่มาจากเครื่องจักรต่างๆหรือว่าข้อมูลด้านพลังงานที่โรงงานใช้นะครับเอาเข้ามาประมวลรูปผลร่วมกันตามเวลาจริงนะครับโดยการนำเอาข้อมูลเนี่ยส่งขึ้นไปที่แพลตฟอร์ม NetPy
ซึ่งจะเห็นได้ว่าถ้าหากเราสามารถที่จะนำเอาข้อมูลต่างๆที่เป็นลักษณะตามเวลาจริงเนี่ยเอามาใช้ประมวลผลเนี่ยจะก่อให้เกิดประโยชน์ได้ใน3ลักษณะก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานตามเวลาจริงหรือว่าการวัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักรนะครับการแก้ปัญหาการใช้พลังงานของเครื่องจักรและรวมถึงการบำรุงรักษาในเชิงพยากรณ์ได้ต่อไปในอนาคตถ้าหากเรามีข้อมูลที่มากเพียงพอมีการประมวลผลข้อมูลในเชิงลึกว่าเครื่องจักรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีโอกาสหรือมีความเสี่ยงอะไรต่างๆที่จะมีปัญหาในการใช้พลังงานที่มากเกินไปหรือว่ามีสิ่งที่เป็นตัวชี้บ่งว่าประสิทธิภาพของเครื่องจักรเนี่ยกำลังเริ่มมีปัญหาเนี่ยก็จะสามารถที่จะเข้าทำการแก้ไขบำรุงรักษาได้อย่างทันท่วงทีนะครับข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไม่ได้แค่วนเวียนอยู่แค่ในโรงงานเท่านั้นเราสามารถที่จะนำข้อมูลเนี่ยไปสู่ภายนอกหรือแม้แต่บรรดาผู้บริหารที่ไม่ได้มานั่งอยู่ที่ประจำอยู่ที่โรงงานเพราะว่าการสื่อต่อสื่อสารต่างๆแล้วเนี่ยเราใช้แพลตฟอร์มที่เป็นคลาวด์ดังนั้นไม่ว่าผู้บริหารโรงงานจะอยู่ที่ไหนก็ตามในโลกนี้หรือว่าบรรดาผู้เชี่ยวชาญของโรงงานผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรต่างๆผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานที่สามารถที่จะเข้ามาช่วยเหลือโรงงานได้ในกรณีที่เกิดปัญหาต่างๆนี้เนี่ยก็สามารถที่จะมองเห็นข้อมูลได้อย่างตลอดเวลาและก็ช่วยเหลือโรงงานได้อย่างทันท่วงทีต่อไปซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นแนวทางสำคัญของแพลตฟอร์ม IDA นะครับก็คือเราสามารถที่จะสร้างการเชื่อมต่อสื่อสารข้อมูลของโรงงานต่างๆเนี่ยให้เป็นที่มองเห็นได้จากไม่ว่าจากที่ในโรงงานก็ตามหรือว่าจากที่อื่นนอกโรงงานต่างๆเหล่านี้นะครับโครงการนี้ประโยชน์อย่างที่เรียนไปก็คือไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาพรวมของประเทศเราสามารถที่จะมองเห็นข้อมูลถ้าหากโรงงานต่างๆเนี่ยเข้าร่วมในโครงการนี้มากๆเข้าร่วมในแพลตฟอร์มนี้มากๆนะครับเราก็จะมองเห็นข้อมูลการใช้พลังงานของโรงงานในระดับประเทศในลักษณะแบบเรียลไทม์ทันเวลาเรามองเห็นความต้องการใช้พลังงานในแต่ละพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไปในตามช่วงเวลาต่างๆได้นะครับผู้บริหารจัดการพลังงานในภาพรวมของประเทศก็สามารถที่จะนำเอาข้อมูลเนี้ยไปใช้เพื่อการวางแผนและการตอบสนองต่อการความต้องการการใช้พลังงานได้อย่างทันท่วงทีในระดับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบหลักๆที่เป็นประโยชน์เลยก็คือเรื่องของการวางแผนและการตัดสินใจเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องจักรการวางแผนและการแก้ปัญหาเครื่องจักรที่มีปัญหาในเรื่องของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพต่ำสามารถที่จะเข้าไปแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีหรือแม้แต่การวัดประสิทธิภาพนะครับของการผลิตของสายการผลิตก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่โรงงานส่วนใหญ่ที่จะเน้นก็คือเรื่องของการวัดประสิทธิผลโดยภาพรวมของสายการผลิตหรือที่เรียกย่อๆว่า OEE นะครับระบบนี้ก็สามารถที่จะรองรับเรื่องของข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้นะครับทำให้สามารถมองเห็นค่าประสิทธิผลของสายการผลิตได้อย่างตามเวลาจริงหรือว่าเรียลไทม์นั่นเองนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจในภาพรวมโครงสร้างพื้นฐานอันเนี้ยจะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิดการไหลของข้อมูลแล้วก็การนำเอาข้อมูลไปประยุกต์หรือเอาไปประมวลผลได้ในระดับของการเพิ่มประสิทธิภาพหรือว่ายกระดับกระบวนการผลิตในภาพเศรษฐกิจภาพรวมได้นะครับเพราะว่าข้อมูลต่างๆเราเนี่ยแต่เดิมเนี่ยต้องอาศัยการเก็บรวบรวมข้อมูลในลักษณะปีละครั้งหรือว่านานๆครั้งแต่ตอนนี้เราสามารถที่จะมองเห็นข้อมูลได้อย่างทันท่วงทีตามเวลาจริงนี่ก็คือการทำให้ระบบข้อมูลต่างๆเนี่ยไหลลื่นแล้วก็ทำให้ประสิทธิภาพในการประมวลผลข้อมูลเนี่ยดีขึ้นนะครับโครงการ IDA platform เนี่ยก็ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับในเรื่องของการใช้พลังงานในเรื่องของผู้พัฒนาระบบ IT ต่างๆภายในประเทศนะครับผู้ขายต่างๆเนี่ยมาร่วมกันเป็น
ป็นผู้ร่วมพัฒนาแพลตฟอร์ม IDA ตัวนี้นะครับเพื่อจะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศได้ในอนาคตก็ได้มีการลงนามความตกข้อตกลงแล้วก็ได้มีการร่วมกันทำงานแพลตฟอร์มตัวนี้มาตั้งแต่เมื่อประมาณกลางปีที่แล้วนะครับก็ได้มีเริ่มตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงกำลังพัฒนาระบบต่างๆให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นโรงงานนำร่องนะครับโดยเราได้เริ่มมีการจัดตั้งตัวแพลตฟอร์ม Workframe อันนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้หน่วยงานพันธมิตรต่างๆเนี่ยได้เข้าร่วมแล้วก็ได้เข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาในระดับต่างๆของแพลตฟอร์มนะครับก็ต้องขอขอบคุณโรงงานที่เข้ามาเป็นผู้ร่วมโครงการนำร่องในครั้งนี้จำนวน15โรงงานแล้วก็บรรดาผู้ให้ความสนับสนุนทางด้านเกี่ยวกับระบบ IT ต่างๆนะครับในเรื่องของอุปกรณ์ในเรื่องของระบบการทำงานในเรื่องของโปรแกรมต่างๆที่ใช้สำหรับในการพัฒนาแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับซึ่งก็หวังว่าโรงงานทั้ง15แห่งเนี่ยก็จะนำไปสู่การสร้างโมเดลของการบริหารจัดการพลังงานในภาพรวมของประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดมีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีจำนวนมากกว่านี้เราก็สามารถที่จะมองเห็นประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลในภาพรวมของพื้นที่นะครับในเชิงพื้นที่ของประเทศว่าในบริเวณแหล่งนั้นแหล่งนี้จะมีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ปริมาณเท่าไหร่มีการใช้พลังงานมากน้อยขนาดไหนในต่อแล้วช่วงเวลารวมถึงปัญหาเรื่องของการพัฒนาไอปัญหาเรื่องของการควบคุมประสิทธิภาพของเครื่องจักรหรือว่าการประสิทธิภาพของการผลิตก็จะสามารถบอกได้ภายในตัวแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับในภาพรวมนะครับท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในการรับชมรับทราบถึงโครงการนี้นะครับหากมีประเด็นอะไรที่อยากจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมหรือว่าสนใจในรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะติดตามได้จากเว็บไซต์ที่โชว์อยู่ตอนนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านและขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาแพลตฟอร์มนี้ต่อไปนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณดร.สุวัฒน์โสภิตพันธ์นะครับ IoT แพลตฟอร์มIDA นี้นะครับถือว่ามีประโยชน์มากเลยนะครับสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่ต้องการเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อการใช้ประโยชน์ในสำหรับอุตสาหกรรมของท่านนะครับผมต่อไปนะครับจะเป็นในหัวข้อนะครับ Reconfigurable Manufacturing Demo Line นะครับโดยคุณอุดมลิ้วลมไพศาลนักวิจัยกลุ่มวิจัย IoT และระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม Nextech สวทช.ครับขอเชิญคุณอุดมครับสวัสดีครับผมอุดมลิลมไพศาลนะครับนักวิจัยจากศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน SMC นะครับวันนี้ผมจะมาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องตัว Reconfigurable นะครับ Manufacturing Demo Line นะครับในอุตสาหกรรมการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับเราจะมองอุตสาหกรรมเป็น4ขั้นด้วยกันนะครับโดยเริ่มจากอุตสาหกรรมในยุคประมาณ2018นะครับก็เป็นอุตสาหกรรมยุคที่1นะครับที่เราใช้เครื่องจักรไอ้น้ำแล้วก็เป็นเครื่องจักรที่เกี่ยวกับการใช้แรงคนนะครับแล้วก็มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมในเรียกว่าอุตสาหกรรม 2.0 นะครับในประมาณช่วงศตวรรษที่20นะครับก็เป็นการนำเอาไฟฟ้านะครับพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นช่วงปลายศตวรรษที่20เนี่ยเราก็พัฒนาเป็นอุตสาหกรรม 3.0 นะครับซึ่งมีการนำระบบ IT นะครับนำเรื่องเกี่ยวกับตัวระบบอัตโนมัติต่างๆมาใช้ในงานอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นแขนกลตัวสายพานลำเลียงอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เราอยู่ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 นะครับซึ่งมีการนำระบบ CPS มาใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมนะครับในอุตสาหกรรม 4.0 เนี่ยนิยามมันคือการที่เราผลิตนะครับชิ้นส่วนผลิตตัวอย่างหรือผลิตของสินค้าต่างๆโดยการนำเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็การเชื่อมโยงการผลิตระหว่างเครื่องจักรเนี่ยมาเชื่อมกันอย่างให้มีประสิทธิภาพนะครับซึ่งทำให้มีจุดเด่นคือมีการสื่อสารกันระหว่างเครื่องจักรเครื่องจักรแต่ละเครื่องจักรที่อยู่ข้างกันสามารถที่จะสื่อสารกันได้ว่าการผลิตเป็นอย่างไรนะครับมีการใช้ระบบอัตโนมัตินะครับทำให้เราสามารถที่จะผลิตของที่มีความหลากหลายนะครับแล้วยังรักษาประสิทธิภาพในการผลิตที่มีกำลังผลิตที่สูงได้นะครับแล้วก็การปฏิวัติอุตสาหกรรมหรือว่า Industry 4.0 เนี่ย
ก็เป็นการเอาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งปัจจุบันเราใช้กันอย่างแพร่หลายเนี่ยมาช่วยในการผลิตด้วยเช่นกันครับปัจจัยที่เราใช้ในขับเคลื่อน Industrial 4.0 หรือว่าอุตสาหกรรม 4.0 คือเรามีประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วเราก็มีทรัพยากรที่จำกัดเพราะนั้นการที่จะพัฒนาหรือว่าการผลิตสินค้าที่มีทรัพยากรจำกัดเนี่ยเราจะเป็นต้องระมัดระวังที่จะใช้วัตถุดิบหรือว่าของที่มีอยู่ในอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับซึ่งอุตสาหกรรม 4.0 เนี่ยมีจุดเด่นในข้อนี้นะครับในข้อที่2คือประชากรโลกของเราเนี่ยซึ่งมีกำลังซื้อที่สูงขึ้นนะครับมีความต้องการในการผลิตที่แตกผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันจากคนอื่นนะครับแล้วก็มีความหลากหลายรวมทั้งต้องการของในเวลารวดเร็วซึ่งในอุตสาหกรรม 3.0 เนี่ยไม่รองรับความสามารถในการที่จะผลิตของจำพวกนี้ได้นะครับอันนี้เทคโนโลยีสำคัญที่ใช้เพื่อให้พัฒนาเป็น 4.0 เนี่ยจะมีประมาณ 3-4 เทคโนโลยีด้วยกันนะครับผมขอยกตัวอย่างมาอันที่1ก็คือเป็นรูปแบบการผลิตที่ปรับเปลี่ยนได้นะครับที่เรียกว่า mass customization นะครับก็คือเป็นสายการผลิตที่มีความยืดหยุ่นสูงนะครับสามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายโมเดลจากการสายผลิตเดียวนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนการผลิตได้อย่างรวดเร็วอย่างที่ท่านเห็นในจอวิดิทัศน์นี่นะครับแล้วก็2ก็คือต้องมีความเชื่อมโยงในแล้วที่เราเรียกว่าการเชื่อมโยงภายในองค์กรหรือเรียกว่า vertical integration นะครับก็หมายความว่าเครื่องจักรแต่และเครื่องจักรสามารถคุยผ่านกันระบบการสื่อสารกันได้ผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านการสื่อสารภายในองค์กรหรือภายในโรงงานนะครับเข้าสู่ระบบที่เรียกว่า MES หรือว่า Manufacturing Execution System นะครับมีระบบการจัดการเกี่ยวทรัพยากรธุรกิจนะครับเรียก ERP ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านระบบคลาวด์ต่างๆนะครับในแบบ real timeขณะเดียวกันก็ต้องมีการเชื่อมโยงกับภายนอกองค์กรด้วยที่เรียกว่า horizontal integration นะครับก็หมายความว่าแต่ละโรงงานสามารถที่จะรู้จักกันคุยกันได้ผ่านการสื่อสารมี supply chain รู้จักดีมานด์ของฝั่งลูกค้าสามารถที่จะหาวัตถุดิบนะครับรวมทั้งข้อมูลของสินค้าต่างๆจาก horizontal integration ครับแล้วก็ยกตัวอย่างที่4นะครับก็คือเรื่องของการทำ visualization นะครับซึ่งการจำลองการผลิตเสมือนจริงเนี่ยจะมาช่วยในการที่จะทำให้ระบบโรงงานอาชญาเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะครับได้ง่ายขึ้นนะครับถึงแม้จะมีความซับซ้อนแต่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนการผลิตเนี่ยให้เห็นได้จากจอก่อนนะครับโดยการที่เราใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ในการจำลองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้ในตัวเดโมไลน์ที่เราได้พัฒนาขึ้นที่ศูนย์นวัตกรรมยั่งยืนหรือ SMC เนี่ยนะครับก็จะเป็นสายลายการผลิตที่เราเรียกว่า reconfigurable manufacturing นะครับก็เป็นลายที่ผสมกันระหว่างลายที่เป็นของจริงกับที่เป็นเวอร์ชวลนะครับแล้วก็เพื่อให้สามารถแสดงผลได้ทั้งในจอภาพที่เราเห็นเป็นเวอร์ชวลนะครับแล้วก็เราสามารถที่เห็นของจริงที่อยู่บนไซต์งานหรือว่าในโรงงานได้ด้วยว่าของสองเนี้ยสามารถทำงานร่วมกันได้นะครับอันนี้คุณสมบัติของสายการผลิตที่เราทำเนเบิลไลน์ที่ SMC นะครับก็จะมีอยู่6ข้อด้วยกันนะครับอย่างที่ขึ้นในหน้าจอนะครับก็จะเป็นอันที่1 นะครับมีการทำงานเรียกว่าอินเตอร์ออฟกันนะครับหมายว่าเครื่องจักรและเครื่องจักรสามารถที่จะคุยงานกันได้สามารถสื่อสารกันได้แล้วก็มีการส่งผ่านข้อมูลที่ถูกต้องในแบบเรียลไทม์นะครับข้อที่2คือมีการทำวิชวลไลเซชันนะครับท่านสามารถเห็นการผลิตของท่านตั้งแต่จากเครื่องจักรที่1เลยจนเครื่องจักรสุดท้ายเนี่ยในหน้าจอหรือในคอมพิวเตอร์ของท่านได้นะครับในข้อที่3คือมีการทำดิจิทัลไลเซชันหรือว่าการเรียกว่าไม่รวมศูนย์นะครับหมายความว่าเครื่องจักรและเครื่องจักรเนี่ยสามารถตัดสินใจการทำงานของตัวเองได้นะครับมีการปรับเปลี่ยนคำสั่งได้ต่างๆได้โดยดิเซนทัลไลด์ได้นะครับข้อที่4คือเป็นการเรื่องของความสามารถในการทำเรียลไทม์หมายความว่าข้อมูลทุกๆจุดที่อยู่ในโรงงานสามารถที่จะส่งข้อมูลขึ้นแบบเรียลไทม์ขึ้นมาที่หน้าจอแสดงผลได้นะครับแล้วข้อที่5ก็คือเป็นการทำเซอร์วิสออเรนเทชันนะครับหมายความว่าทุกของทุกอย่างที่อยู่โรงงานเนี่ยเป็นการให้เซอร์วิสกับสินค้านั้นนะครับไม่ใช่ว่าสินค้าเป็นหรือว่าเครื่องจักรเป็นออเรนเทชันนะครับเป็นความสำคัญหลักแต่ว่าเซอร์วิสที่อยู่กับตัวสินค้าต่างหากที่เป็นความสำคัญหลักนะครับแล้วข้อสุดท้ายคือเรื่องของการทำโมดูลาริตี้นะครับก็หมายความว่าในแต่ละโมดูลสามารถที่จะขยับปรับเปลี่ยนได้ง่ายนะครับโดยสังคมผลิตตัวอย่างที่เราจะทำในตัว SMC นี่นะครับสามารถที่จะลดหรือเพิ่มฟังก์ชันเพื่อให้แสดงศักยภาพของ Industrial 4.0 ให้ท่านเห็นปรับเป็น 3.5 ปรับเป็น3หรือปรับเป็น 2.5 ต่างๆเพื่อให้การเปรียบเทียบว่าการเทคโนโลยีที่แตกต่างกันเนี้ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับในสังคมผลิตนี้ได้โดยคาดว่านะครับประโยชน์ที่ได้รับนะครับก็คือสามารถที่ทำให้นักวิจัยนะครับหรือ SI นะครับที่ว่า System Integrator อาจารย์มหาลัยนะครับนักศึกษาหรือภาคเอกชนนะครับเข้าใจและเห็นข้อจำกัดหรือว่าเห็นข้อแตกต่างของการผลิตแบบ Industrial 2.0 3.0 หรือ 4.0 นะครับโดยสังคมผลิตเนี่ยจะเห็นว่าการทำแบบ Mass Customization เป็นแบบไหนนะครับในข้อที่2คือเป็นการดึงดูดนะครับให้กลุ่มคนไทยเนี่ยได้เข้ามาศึกษาและพัฒนา
สายการผลิตแบบใหม่ๆในอนาคตนะครับซึ่งจะมาแทนสายการผลิตในปัจจุบันนะครับเพื่อให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังมีโอกาสหรือโอกาสนะครับรวมทั้งมีอุปสรรคอะไรต่างๆเนี่ยเห็นว่าเราจะปรับปรุงตัวเองอย่างไรโรงงานเองยังไงให้มันเหมาะสมกับอุตสาหกรรมในอนาคตนะครับข้อที่3คือเป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ขั้นสูงนะครับหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยในสายการผลิตที่เป็น 4.0 เนี่ยการใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยจะมีค่อนข้างมากนะครับซึ่งเป็นโอกาสดีของคนไทยว่าเราสามารถที่พัฒนาหรือว่า develop solution ต่างๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำscheduling นะครับการทำ tracking optimization ต่างๆรวมทั้งการทำตัว planning ด้วยนะครับข้อที่4ก็คือเรื่องของการพัฒนาฮาร์ดแวร์นะครับเมื่อกี้เป็นข้อ3เป็นเรื่องซอฟต์แวร์ข้อที่4เป็นเรื่องฮาร์ดแวร์ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเซ็นเซอร์ต่างๆคอนโทรลเลอร์ต่างๆ PLC ตัว AGV ตัวหุ่นยนต์ต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วสามารถที่จะพัฒนาในคนไทยได้นะครับแล้วก็สายผลิตนี่นะสามารถที่จะถอดประกอบชิ้นส่วนต่างๆนี้ออกมาแล้วก็นำฮาร์ดแวร์ของท่านเนี่ยมาทดสอบแล้วรวมกับตัวเดโมไลน์นี้เพื่อทดสอบระบบท่านได้นะครับข้อสุดท้ายคือเป็นแพลตฟอร์มคนไทยนะครับที่เราจะให้นักวิจัยนะครับแล้วก็ SI รวมทั้งมหาลัยนักศึกษาต่างๆเนี่ยเข้ามาเรียนรู้นะครับต่อยอดว่าเราควรจะพัฒนาแพลตฟอร์มเนี้ยไปในทิศทางไหนในอนาคตครับก็ต่อไปจะเป็นวิดีโอนะครับที่แสดงถึงIndustry 4.0 นะครับในมุมมองของจะเป็นของต่างชาตินิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วเขามองว่าอุตสาหกรรม 4.0 เป็นอย่างไรนะครับเชิญรับชมครับ People are at the center of what we doThings will not be any different in the future. But what will customers want in the future? They will demand a wider range of variants, as well as more personalized products. It must also be possible for production to adapt quickly to changed market requirements. Adjusting to this new situation is a formidable challenge. Industry 4.0 is the response to this challenge.But what does Industry 4.0 actually mean? It means that the Internet of Things is finding its way into manufacturing. In the factory, production will be connected. People are in control of this fourth industrial revolution. One of its features is the global connectivity of value chains across companies. For example,The configuration and personalization of cars will take on a new dimension in the future. It will be possible to freely select the size and shape of the car's information display. No two cars will ever be alike again. They will be individually tailored to customers' needs. The automaker generates design data from the 3D model and sends the data to various suppliers.There, the data undergoes a final virtual design and testing process. This is how the personalized information display we saw earlier will be created. Planners then determine which process modules are required for manufacturing. There will hardly be any more need for special machinery. Planning and modification cycles will be significantly shorter.The in-plant flows of supplier parts and finished parts will also be optimized. The production process starts from virtual representations. The internet-based system then puts together the ideal manufacturing line on the factory floor. An associate puts the individual modules in the correct position, or they take up their position in the line automatically.Autonomous rollers ensure efficient plant logistics. At the Competence Center, at a completely different site, experts are already beginning to train identical process modules for their tasks and make the manufacturing parameters available. The modules are ready for manufacturing immediately and produce zero errors right from the very first part. Rejects are a thing of the past.The display knows which process modules it needs and maneuvers automatically to them, depending on availability and requirements. A wide variety of products now pass along a single line. The finished product is packaged and sent to the automaker. Sensors on the packaging detect the condition and position of products and transmit this information to the Bosch IoT cloud.
This makes it possible to continuously monitor product quality along the supply chain in real time. Manufacturing will offer us far more than we ever thought possible. More versatility, optimum resource efficiency, and products that are more personalized than ever before. As designers, users, and decision makers, it is people who will assume the most important role in manufacturing. Industry 4.0 will drive the creation of solutions that make work a lot easier and satisfy customers' demands for tailor-made products. Bosch, invented for life. ขอบคุณคุณอุดมลิ้วลงไพศาลนะครับที่มาช่วยแชร์ให้เราฟังถึงระบบการผลิตในยุคใหม่นะครับที่การผลิตเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะครับตามความต้องการนะครับหรือว่าสามารถที่จะ reconfigurable ได้นะครับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญดร.กมลเขมรังสีผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย Nextech สวทช.นะครับที่จะมาเล่าให้เราฟังในหัวข้อเทคโนโลยี 5G เพื่อโรงงานและคลังสินค้าอัจฉริยะครับขอเรียนเชิญครับสวัสดีครับผมกมลเขมรังสีครับเป็นนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติครับวันนี้ผมจะมาแชร์ความรู้เทรนด์ใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสาร 5G นะครับที่จะเข้ามามีบทบาทในโรงงานอุตสาหกรรมและก็คลังสินค้าของประเทศไทยนะครับสำหรับก่อนนี้นะครับหลายท่านคงได้ฟังเรื่องของ SMC ที่เราจะมีการจัดตั้งขึ้นในอุทยานวิทยาศาสตร์วังจันทร์นะครับวังจันทร์วอลเล่ที่ระยองนะครับภายใต้พื้นที่วังจันทร์เนี่ยเราก็มีศูนย์ SMC นะครับซึ่งภายในศูนย์ SMC เนี่ยมีเทคโนโลยีที่เราสนใจแล้วก็นำมาศึกษาหลายอย่างนะครับยกตัวอย่างในภาพล่างนี้นะครับภายใต้ SMC เรามีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของSmart Warehouse นะครับ Smart Utility นะครับ Smart Manufacturing แล้วก็อีกหลายๆอย่างนะครับจากการศึกษาเทคโนโลยีเทรนด์ล่าสุดนะครับเราก็จะพบว่าเทคโนโลยีใหม่ๆต่างๆที่จะเข้ามามีบทบาทในโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้านั้นจำเป็นจะต้องมีการเชื่อมต่อนะครับให้เข้าไปที่ศูนย์กลางเพื่อที่จะสามารถเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็นำข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วก็ทำให้มีการสั่งการปรับเปลี่ยนการผลิตได้นะครับดังนั้นเทคโนโลยี 5G ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับก็จะเริ่มมามีบทบาทในอุตสาหกรรมในยุคใหม่เช่นเดียวกันนะครับสำหรับเทคโนโลยี 5G นะครับจริงๆแล้วถ้ามองในมุมของทางด้านโลจิสติกนะครับDHL ซึ่งเป็นผู้นำในเรื่องของโลจิสติกระดับโลกก็ได้มีการทำเทรนด์เรดาร์ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งเข้ามามีบทบาทให้กับอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นโลจิสติกหรืออุตสาหกรรมการผลิตเช่นเดียวกันนะครับถ้าดูในรูปนี้นะครับ Next Generation Wireless หรือในปัจจุบันเราก็จะเป็นเรื่องของ 5G นั่นเองนะครับก็จะมีบทบาทภายใน5ปีนี้นะครับแล้วก็มีบทบาทในการสร้าง impact ระดับสูงทั้งในธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรมและทางด้านโลจิสติกหรือการขนส่งนะครับยกตัวอย่างในการสินค้าสมัยใหม่นะครับเราก็จะเห็นว่ามีการเชื่อมต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรถโฟล์คลิฟต์นะครับการติดตามบุคคลการติดตามสิ่งของที่อยู่ในคลังสินค้าเนี่ยทุกอย่างจะเริ่มมีการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายขึ้นมานะครับและเครือข่ายที่เป็นที่สนใจในปัจจุบันก็คือเครือข่าย 5G นั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับ 5G ที่เปิดตัวในประเทศไทยในปีที่ผ่านมานั้นเป็นลักษณะของการใช้ของคอน sumer หรือผู้ใช้ทั่วไปนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มมีความสนใจในการนำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือที่เราเรียกว่า Industrial 5G นะครับซึ่งมีความแตกต่างจากการใช้งานโดยปกติสำหรับบุคคลทั่วไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเห็นในสไลด์นี้นะครับก็จะเห็นว่าปกติแล้ว 5G มีจุดเด่นอยู่3อย่างนะครับในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลปริมาณมากนะครับ Enhanced Mobile Broadband การเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดเล็กนะครับที่เรียกว่า Massive Machine Type Communication นะครับรวมไปถึงการสื่อสารที่มีความหน่วงต่ำและมีความน่าเชื่อถือสูงหรือที่เรียกว่า URLC นะครับสิ่งเหล่านี้สำหรับผู้ใช้ทั่วไปอาจจะยังไม่สำคัญมากนะแต่สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับจะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะใน
กลุ่มของ Industrial Profile ที่สำคัญก็คือว่าอาจจะต้องมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายในโรงงานขึ้นมาจำนวนมากนะครับก็เป็น Massive IoT นั่นเองหรือจะต้องมีเรื่องของการสื่อสารข้อมูลนะครับจากอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆขึ้นมาโดยที่ต้องมีการควบคุมความหน่วงหรือเรียกว่าดีเลย์นะครับให้มีความล่าช้าให้น้อยที่สุดนะครับเพื่อที่การควบคุมจะเป็นไปได้อย่างแม่นยำภายในโรงงานนอกจากนั้นเรื่องของ security ก็ยังมีความสำคัญสำหรับโรงงานเช่นเดียวกันนะครับจึงมีแนวโน้มที่จะเกิดเป็นเครือข่าย 5G แบบ private network มากขึ้นนะครับในแนวโน้มที่เราจะเห็นในปัจจุบันนะครับก็คือว่าในโรงงานจะเริ่มมีการใช้งานเทคโนโลยีไร้สายมากยิ่งขึ้นนะครับสาเหตุที่สามารถจะทำให้มีการใช้งานเครือข่ายไร้สายมากยิ่งขึ้นก็เพราะว่าเทคโนโลยีเครือข่าย 5G นะครับจะเริ่มตอบโจทย์ของโรงงานอุตสาหกรรมได้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับเรื่องของความหน่วงต่ำนะครับในระดับมิลลิเซคเกิลนะครับหรือมิลลิวินาทีนะครับความสะดวกในการที่ไม่จำเป็นต้องต่อสายไฟไปที่เครื่องจักรอีกต่อไปหรือต่อสายสื่อสารไปที่เครื่องจักรอีกต่อไปนะครับนอกจากนั้นในโรงงานสมัยใหม่เราก็จะพบว่ามีการใช้หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติหรือว่ารถยกอัตโนมัติต่างๆนะครับซึ่งไอตัวหุ่นยนต์หรือรถยกต่างๆเหล่านี้จะต้องมีการสื่อสารออกมานะครับการลากสายไปยังหุ่นยนต์หรือรถยกต่างๆเหล่านี้ไม่สะดวกนะครับจึงจำเป็นจะต้องมีระบบสื่อสารไร้สายนอกจากนี้เราจะเห็นประโยชน์ของการใช้เครือข่ายไร้สายที่เชื่อมต่อไปยังนอกโรงงานนะครับทำให้เกิดการอินทิเกรตแบบที่เรียกว่าหรือการที่เชื่อมต่อออกไปยังองค์กรอื่นๆนอกเหนือจากโรงงานอุตสาหกรรมได้ด้วยนะครับอีกอันนึงที่เราจะพบได้คือว่าเครือข่ายในยุคหน้าเนี่ยจะมีความหนาแน่นของจำนวนอุปกรณ์ต่อพื้นที่สูงมากนะครับโดยเฉพาะ 5G เขาก็มีการตั้งเป้าไว้ว่ามีอุปกรณ์ประเภท Internet of Things หรือว่าอุปกรณ์ที่มีความอัจฉริยะขนาดเล็กเนี่ยจำนวนมากหลายๆล้านนะครับต่อพื้นที่1ตารางกิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับอีกอันนึงที่เขามองก็คือว่าเรื่องของ security ก็คล้ายคลึงกับการใช้งานโทรศัพท์มือถือก็คือว่าจะมีซิมการ์ดประจำตัวกับอุปกรณ์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องหรืออุปกรณ์นอกเหนือจากนี้ก็จะไม่ผ่านเข้าไปในเครือข่ายที่เป็นลักษณะของwireless next generation ได้นะครับจากผลการศึกษาของ ABI Research นะครับเขามองว่าในปี2020นะครับเขารีพอร์ตว่าในปี2024นะครับก็เป็นไปได้ว่าในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ก็จะมีระบบเชื่อมต่อที่เป็นไร้สายมากยิ่งขึ้นมากกว่าระบบเชื่อมต่อแบบมีสายนะครับในปีที่แล้วนะครับโรงงานอุตสาหกรรมระดับโลกอย่างเช่น Mercedes-Benz นะครับเขาก็ได้เปิดตัวระบบที่เขาเรียกว่า MO360 นะครับซึ่งเขาได้อธิบายถึงประโยชน์ของการใช้งานเครือข่าย 5G ในลักษณะของ Non-Public Network นะครับในอุตสาหกรรมของเขานะครับว่าเมื่อเขามีการเชื่อมต่ออุปกรณ์หรือโรงงานในสายการผลิตของเขาเนี่ยขึ้นมานะครับขึ้นไปยังระบบคลาวด์ของเขานะครับเขาสามารถที่จะเก็บข้อมูลแล้วก็นำข้อมูลมาใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดนะครับแล้วก็มีการลดขั้นตอนต่างๆลงนะครับทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของโรงงานเขาดียิ่งขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาที่พนักงานเข้าไปขันน็อตในรถเนี่ยนะครับเขาสามารถเช็คเลยว่าน็อตตัวนี้แน่นด้วยความแน่นเท่าไหร่นะครับเขาสามารถส่งข้อมูลนี้ขึ้นผ่านเครือข่ายไร้สายไปยังระบบคลาวด์ของโรงงานได้นะครับอย่างไรก็ตามเราจำเป็นจะต้องทราบถึงสถานะของมาตรฐาน 5G ด้วยนะครับว่าจริงๆแล้ว 5G ที่เราใช้ในตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นต้นมาเนี่ยมันตอบโจทย์ Industry 4.0 แล้วหรือยังนะครับทุกท่านควรจะทราบก่อนเลยว่าเทคโนโลยี 5G เนี่ยยังอยู่ในระหว่างการวิวัฒนาการนะครับ evolution อย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าจริงๆแล้ว อย่างในสไลด์รูปนี้นะครับเราจะเห็นว่าคีย์เวิร์ดที่ประเทศเยอรมนีเขาได้ตั้งขึ้นมาก็คือ Industry 4.0 เนี่ยมีมาตั้งแต่ปี2011นะครับแล้วก็เทคโนโลยี 5G เนี่ยก็ทยอยเกิดขึ้นในปี2019นะครับโดยที่เทคโนโลยี 5G แบบที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็น Release 15เป็นหลักนะครับ Release 16ซึ่งมีความสำคัญต่อ Industry 4.0 นะครับก็คือว่าใน Release 16เนี่ยก็จะมีเรื่องของ 5G Phase 2ที่จะตอบโจทย์ Industrial IoT นะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่มีความหน่วงต่ำที่เรียกว่า URLC นะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่จะมีการ
ramp up นะครับหรือว่าช่วงขาขึ้นของอุปกรณ์ชิปเซตที่จะตอบโจทย์ 5G industrial นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังจะมีอุปกรณ์ชิปเซตต่างๆเข้ามาในภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้นนะครับขณะเดียวกันเทคโนโลยี 5G ยังมีการวิวัฒนาการต่อเนื่องไปใน release 17และ18นะครับซึ่งเราจะเห็นเรื่องของการปรับปรุงในเรื่องของเทคโนโลยีเครือข่ายที่เรียกว่า Time Sensitive Network หรือเรียกว่า TSN นะครับซึ่งตัวนี้จะทำให้เทคโนโลยี 5G เนี่ยเชื่อมต่อเข้าไปในโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับคีย์หลักที่เราเห็นนะครับว่า 5G จะตอบโจทย์ Industry 4.0 ได้นั้นนะครับก็จำเป็นจะต้องมีเทคโนโลยีที่เสริมเข้ามานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน Work Item 1ของเทคโนโลยี 5G Release 16ซึ่ง เกิดขึ้นเมื่อกลางปี2020ที่ผ่านมานะครับก็คือเรื่องของ Vertical LAN นะครับ Vertical LAN Work Item เนี่ยจะทำใหเทคโนโลยี 5G เนี่ยสนับสนุนการทำงานแบบ Time Sensitive Communication แล้วก็สนับสนุนการใช้งานเครือข่ายแบบ Non-Public นะครับแล้วก็ตอบโจทย์ที่เรียกว่าการเชื่อมต่อ 5G กับ Local Area Network ซึ่งเป็นที่นิยมใช้อยู่ในโรงงานปัจจุบันนะครับหรือ Field Network ที่อยู่ในโรงงานนะครับจากการศึกษาของGSMA นะครับเขาก็ได้วิเคราะห์ออกมาว่าการที่จะ Deploy 5G ในลักษณะของโรงงานเนี่ยสามารถทำได้ในลักษณะไหนได้บ้างนะครับโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยก็อาจจะดูตัวอย่างจาก use case เหล่านี้นะครับว่า 5G ถ้าจะมาใช้ในโรงงานของท่านเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ในกรณีไหนได้บ้างอย่างเช่นท่านอาจจะใช้ในลักษณะของ public network นะครับก็คือใช้ของ operator หรือใช้มีสัญญาพิเศษกับทาง operator มี service level agreement กับทาง operator เพื่อให้ได้คุณภาพของสัญญาที่ดีขึ้นหรือมีการตกลงเป็นพิเศษกับทางผู้ให้บริการเครือข่ายนะครับให้ทำเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า Network Slicing นะครับมีการแบ่งเครือข่ายของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นส่วนย่อยๆเพื่อที่จะมาบริการโรงงานอุตสาหกรรมของท่านโดยเฉพาะนะครับหรือในบางกรณีท่านอาจจะสามารถติดตั้ง Local Infrastructure สำหรับเครือข่าย 5G ในโรงงานของท่านได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในประเทศเรานะครับในต่างประเทศบางประเทศมีนโยบายที่เปิดให้ใช้คลื่นความถี่นะครับที่ทางโอเปอเรเตอร์ไม่ได้ใช้และนำมาใช้กับเทคโนโลยี 5G ได้นะครับอย่างเช่นในประเทศอังกฤษนะครับก็มีคลื่นความถี่ที่สามารถนำมาใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมได้หรือในประเทศเยอรมนีนะครับก็มีนโยบายที่โรงงานอุตสาหกรรมสามารถเอาคลื่นความถี่บางช่วงมาใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมของเขาก็ได้นะครับในบางประเทศก็จะมีลักษณะของ Unlicensed แล้วก็เป็น Private Spectrum เลยนะครับซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมสามารถนำมาใช้ได้นะครับอันนี้เป็น Use Case ต่างๆหรือ Spectrum ของการเลือกใช้เทคโนโลยี 5G กับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับหรือ Supply Chain ในภาคธุรกิจนะครับในสไลด์นี้เราก็จะเห็นโรงงานอุตสาหกรรมระดับโลกหลายๆโรงงานนะครับที่นำเทคโนโลยี 5G มาใช้ไม่ว่าจะเป็นอย่าง Haier ของประเทศจีนนะครับที่ใช้เครือข่าย 5G ของ China Telecom นะครับซึ่งเขาก็จะใช้เทคโนโลยี 5G มาใน Use Case ที่เกี่ยวข้องกับ Machine Vision เพื่อเอามาช่วยในกระบวนการผลิตนะครับตรวจสอบปัญหาในกระบวนการผลิตของเขานะครับหรืออย่างที่ผมพูดไปแล้วในเรื่องของMercedes-Benz เขาก็จะมีการใช้เทคโนโลยี 5G มาช่วยในการทำให้โรงงานของเขาเป็น Smart Factory นะครับซึ่งใน Mercedes-Benz นั้นเขาก็ใช้ Private Network ในการทำนะครับในอีกหลายประเทศนะครับก็จะมีตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยี 5G นะครับในลักษณะของ Hybrid Network เช่นเดียวกันนะครับซึ่งตัวอย่างเหล่านี้เนี่ยประเทศไทยเราก็น่าจะสามารถศึกษามาแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้กับประเทศเราได้นะครับจากการศึกษาของผู้ขายอุปกรณ์โทรคมนาคมชั้นนำอย่างอีลิกสันแล้วก็ ABI Research นะครับเขาก็พบว่าการนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ใน Industry 4.0 เนี่ยจะมี Use Case ที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิตอะไรบ้างนะครับเขาก็ได้จัดอันดับมานะครับประมาณ5อันดับนะครับก็คือยกตัวอย่างในสไลด์นี้ก็คือ Asset Tracking นะครับ Asset Tracking เนี่ยก็จะเป็นการติดตามวัสดุที่อยู่ในกระบวนการผลิตหรือการใช้ augmented reality ผ่านเครือข่าย 5G นะครับที่จะช่วยให้คนงานในโรงงานเนี่ยทำการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นช่วยวิเคราะห์ปัญหาต่างๆในโรงงานช่วยในการฝึกอบรมพนักงานนะครับเช่นเดียวกันเคสที่3ก็คือการใช้
พวกอุปกรณ์ IoT นะครับมาติดตามสถานะการทำงานของเครื่องจักรในโรงงานนะครับเพื่อช่วยในการติดตามการทำงานว่าเครื่องจักรมีการทำงานถูกต้องมากน้อยแค่ไหนนะครับและหากมีปัญหาก็จะสามารถซ่อมบำรุงได้ทันท่วงทีหรือมีการทำนายปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับเครื่องจักรได้ล่วงหน้านะครับในลำดับที่4ก็คือเรื่องของการใช้โมบายโรบอทหรือการใช้รถยกอัตโนมัติหรือการใช้หุ่นยนต์มาช่วยในการขนวัสดุในกระบวนการผลิตนะครับซึ่งเราก็จะเห็นปัญหาของการที่คนงานมีจำนวนจำกัดแล้วก็มีจำนวนน้อยลงหาได้ยากขึ้นหุ่นยนต์ก็จะมีส่วนในการมาช่วยยกวัตถุดิบในกระบวนการผลิตแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายของโรงงานได้มากยิ่งขึ้นนะครับในตัวอย่างสุดท้ายก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่า provisioning connected product นะครับสินค้าสมัยใหม่จะเริ่มมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้มากยิ่งขึ้นเราจะเห็นตัวอย่างนี้ได้ชัดเจนก็คือตัวอย่างของรถยนต์ของโรงงานผลิต Tesla นะครับก็คือว่าเวลาที่รถเขาผลิตเสร็จแล้วเนี่ยบางอย่างซอฟต์แวร์ในรถอาจจะยังต้องมีการอัปเดตนะครับขณะที่รถจอดอยู่รอการส่งมอบเนี่ยรถยนต์สามารถที่จะมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ในขณะที่จอดรอในการส่งมอบได้อยู่รถยนต์จำนวน100คันพันคันเนี่ยสามารถที่จะอัปเดตซอฟต์แวร์ได้พร้อมๆกันนะครับซึ่งตัวนี้จะทำให้โรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยสามารถลดขั้นตอนในการนำสินค้ามาทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ได้นะครับแล้วก็มีการใช้งานเทคโนโลยี 5G ในลักษณะอื่นๆอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อเครื่องมือที่ใช้ในโรงงานเชื่อมต่อระบบอัตโนมัติอื่นๆในโรงงานนะครับอย่างไรก็ตามเราจำเป็นจะต้องทราบนะครับว่าคลื่นที่เรามีใช้ในปัจจุบันนี้นะครับอาจจะไม่ได้เหมาะไปซะทุกกรณีสำหรับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับยกตัวอย่างเช่นคลื่นความถี่นะครับที่เราเรียกว่าไฮแบนด์ที่26กิกะเฮิรตซ์นี่นะครับในประเทศไทยล่าสุดผู้ให้บริการเครือข่ายก็เพิ่งชำระค่าบริการชำระค่าคลื่นความถี่กับทางกสทช.ไปนะครับนั้นเราก็จะเริ่มเห็นการใช้งานคลื่นความถี่สูง26กิกะเฮิรตซ์ในเร็วๆนี้กับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับซึ่งคลื่นความถี่สูงเนี่ยอาจจะเหมาะสำหรับการใช้งาน data สูงๆอย่างเช่นโมบายโรบอทหรือวิดีโอสตรีมมิ่งนะครับในขณะเดียวกันคลื่นที่เหมาะสำหรับการใช้งาน URLC หรือการใช้งานที่มีความหน่วงต่ำอาจจะเป็นคลื่นมิดแบนด์ที่2600เมกะเฮิรตซ์นะครับและถ้าในกรณีที่มีการใช้งานเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กพวก IoT จำนวนมากๆเนี่ยอย่างเช่นเคสของ Asset Tagging เนี่ยนะครับก็สามารถใช้คลื่นความถี่ต่ำที่700เมกะเฮิรตซ์ได้นะครับงั้นโรงงานอุตสาหกรรมจำเป็นต้องทราบว่าคุณจะใช้คลื่นความถี่ไหนกับuse case ไหนในโรงงานของคุณนะครับใน Nextech นะครับเราเองก็ได้มีเทคโนโลยีที่เราพัฒนาขึ้นซึ่งเราเชื่อว่าสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในโรงงานแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับเทคโนโลยี 5G และใช้ประโยชน์ได้นะครับอย่างเช่นเราสามารถใช้แพลตฟอร์มระบบรู้ตำแหน่งภายในอาคารที่เรียกว่าอยู่ไหนสำหรับการทำ asset tracking กับโรงงานอุตสาหกรรมได้สามารถเชื่อมต่อผ่าน 5G ได้นะครับหรือแม้กระทั่ง industrial IoT data analytics platform ก็สามารถเชื่อมต่อกับโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็เครือข่ายผ่าน 5G ได้นะครับขณะเดียวกัน Nextech ก็มีแพลตฟอร์ม NetPie นะครับที่สามารถที่จะเชื่อมต่อ IoT ต่างๆผ่านเครือข่าย 5G ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็น use case นะครับตัวอย่างที่เราใช้ asset tracking สำหรับติดตามพนักงานที่ทำงานในโรงงานแล้วก็สินค้าที่อยู่ในโรงงานนะครับแล้วก็ตัวอย่างนี้ก็เป็นการใช้ conditional mode monitoring หรือใช้ในการติดตามเครื่องจักรที่อยู่ในโรงงานนะครับหรือที่ใช้ในเคสของ predictive maintenance นั่นเองนะครับยังมีuse case อีกหลาย use case นะครับที่จะสามารถตอบโจทย์ได้ด้วยเทคโนโลยี 5G นะครับอย่างเช่นสไลด์นี้นะครับซึ่ง เราจำเป็นต้องพิสูจน์และวิเคราะห์กันต่อไปนะครับว่าอันไหนที่จะเหมาะสำหรับประเทศไทยนะครับในผลการศึกษาของ ABI Research นะครับจากโรงงานอุตสาหกรรมของเยอรมนีแล้วก็พบว่า3 use case ที่จะสามารถช่วยลดคอสในกระบวนการผลิตของเขาได้ก็คือเรื่องของโมบายโรบอทนะครับเรื่องของ asset tracking แล้วก็เรื่องของ conditional based monitoring นั่นเองนะครับก็ในท้ายที่สุดนี้นะครับผมก็จะขออนุญาตสรุปนะครับว่าเทคโนโลยี 5G เนี่ยเป็นเทรนด์ที่น่าตื่นเต้นมากสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทยแล้วก็อุตสาหกรรม warehouse ในประเทศไทยนะครับอย่างไรก็ตามจริงๆแล้วเราจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจนะครับว่า 5G ที่เราใช้กับมือถือเราเนี่ยจริงๆแล้ว
ยังจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาการต่อเนื่องเพื่อที่ให้ตอบโจทย์โรงงานอุตสาหกรรมได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะต้องใช้ 5G ในระดับIndustrial Type นะครับซึ่งปัจจุบันยังมีอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานใน Industrial Type เนี่ยอยู่จำนวนจำกัดนะครับมาตรฐาน 5G Release 16นะครับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อกลางปี2020ที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วในท้องตลาดเรายังหาชิปเซ็ตที่ใช้ Release 16เนี่ยยังมีอยู่จำนวนจำกัดนะครับเพราะนั้นuse case ที่จะใช้ Release 16จริงๆสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยมีนะครับส่วนใหญ่ use case ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมปัจจุบันก็จะเป็นอุปกรณ์ใน Release 15ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับในขณะเดียวกันเราจำเป็นจะต้องวิเคราะห์ต่อไปนะครับว่าโรงงานอุตสาหกรรมไทยเนี่ยจะเหมาะสำหรับการใช้งาน 5G ในแบบไหนนะครับ private network หรือเปล่าหรือว่าจะเป็น network slicing นะครับซึ่ง operator ของประเทศไทยก็คงกำลังศึกษาอยู่นะครับว่าจะใช้ 5G ในลักษณะไหนกับโรงงานอุตสาหกรรมไทยดีนะครับสุดท้ายนี้ผมก็หวังว่า 5G ที่เรากำลังศึกษาอยู่นี้นะครับช่วยยกระดับโรงงานและคลังสินค้าของประเทศไทยนะครับตามวิสัยทัศน์ของ Industry 4.0 นะครับหรือ Thailand 4.0 ต่อไปได้อย่างไรนะครับครับสุดท้ายนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังและติดตามการบรรยายในวันนี้นะครับขอบพระคุณครับขอบคุณดร.กมล เขมารังสีนะครับที่มาช่วยแชร์ให้พวกเราทุกคนทราบถึงการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 5G นะครับในโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ในคลังสินค้าสมัยใหม่นะครับก็ตอนนี้นะครับทุกท่านก็ได้รับฟังนะครับข้อมูลจากวิทยากรทั้ง4ท่านไปแล้วนะครับจบครบถ้วนเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับทุกท่านอย่าเพิ่งไปนะครับสวทช.ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับการจัดงานแนะรูปแบบออนไลน์ในปีนี้โดยสแกน QR Code หรือคลิกที่ URL นี้ก็สามารถเริ่มทำแบบสอบถามได้ทันทีโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีครับและเพียงตอบแบบสอบถามก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากเราอย่าลืมตอบให้ครบทุกข้อแล้วมาลุ้นเป็นผู้โชคดีกับเรานะครับ